ต้นใบประกูดตั้งแต่พี่เอาออกมาอาบน้ำฝนทุกคนเบิ่งพี่เอาไว้ข้างนอกมา 2-3 มือแล้วสวยๆค่ะโหพุ่นน่ะจากที่เคยเป็นเพียเป็นหยังใบสวยมากเลยค่ะพี่เอาไว้ข้างนอกช่วงที่ฝนตกนะคะโอ้ยเบิ่งใบสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่ต้องเอาอันที่เหลือออกมาแล้วค่ะนี่แหละคือความสุขของคนอยู่ไกลบ้านทุกคนอันปลูกผักไทยนี่ปลูกไว้ทางแง้งได้ค่ะพี่เคยตัดกิ่งไปกินแล้วค่ะเดี๋ยวเปิดมาเอาตัดออกเดี๋ยวพี่ตัดก่อนเนี่ยค่ะทุกคนพี่จะตัดกิ่งเขาออกนะคะถ้าเขาตัดกิ่งเขาออกเขาจะหอมหน่อยไหมคะอันนี้นี่ต้องตัดตรงนี้ออกนะคะเพราะว่าถ้าตัดตรงนี้ออกใบนี่ออกค่ะยอดเขาจะโตสวยเพราะฉะนั้นตัดตรงนี้นะคะอุ้ยเดี๋ยวตัดกิ่งก่อนนะคะโอ้ยทำไมหนามใหญ่อย่างนี้คะเนาะเบื้องหนามเขาใหญ่ๆทุกคนน้ำใหญ่ๆอย่างนี้ตัดออกเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้ใบของเขาหอมนะคะอุ๊บนะตัดกิ่งมะกรูดตัดใบมะกรูดแล้วหอมดีๆค่ะมาเด้อขวัญเอ้ยมีความสุขหลายปลูกผักไว้กินหรือปลูกผักไว้ชมปลูกผักไว้ชมค่ะเพราะกินบ่ทันหรอกค่ะแห่งอายุหลายนี่กินอาหารที่มีส่วนผสมของโซเดียมหลายกับบวมน่ะแม่ค่ะอยากงัวเจ้าของนี่ค่ะตัดแต่งไปความสุขเล็กๆเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะคือความสุขของเปียวอยู่เมืองนอกเขามักปลูกผักอวดกันนะคะปลูกผักปลูกต้นไม้อวดกันมันหายากอีหลีที่ถ่าทุกคนมันเบิ่งอันนี้ดูนะเห็นป่ะทุกคนใบเขาเป็นแบบนี้นี่ๆใบเขาเป็นแบบนี้โอ๊ยแสงสะท้อนแสงเนี่ยค่ะต้องตัดออกนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปเอาจงไว้ก่อนจักหน่อยจงไว้เบิ่งก่อนฮะเดี๋ยวเร่งกันนู้นว่าเราจะมาเบิ่งต่ออืมเราเบียดอินเตอร์ดูขั้นที่ถ้าพูดอินเทอร์เน็ตบาร์ฟุตรัดบิ๊กเอ็นฮะเดนชอสบาร์ทรัดชอสบาร์บรูมโมอะไรเงี้ยเบียดอินเตอร์อินเตอร์ออนนี่แฟนเบลตัดกิ่งต้นซากุระนะคะเพิ่นถามเบลเรียนแบบเบลเห็นเบลเห็นยังก็เฮ็ดตามทุกคนเบิ่งเรือกำลังวิ่งไปค่ะทุกคนเบลตั้งกล้องเบลตั้งกล้องบ่ทันค่ะเรือกำลังล่องไปเห็นบ่คะอากาศดีมากค่ะวันนี้อยู่ที่ประมาณ25-26 องศาค่ะถ้ามีลมก็จะเย็นสบายแน่ถ้าบ่มีลมก็จะอบอ้าวแน่นะคะนี่แหละค่ะเวลาอากาศดีคนก็ออกมาล่องเรือกันนะคะบางคนบางดอกอันนี้เปียชอบเขาสวยมากเลยนะคะเห็นบ่เปียว่าจะไปลงกระถางปลูกนะคะสวยมากเลยเจปันสกาชอสเบทูยอสเปชเตรตอาวันคัลลัสเซิร์ตเบร์เซิร์ตชอสเบร์รูสับลูมูต้นสลันแอร์นี่เปียวก็จะตัดกิ่งนะคะถ้าตัดกิ่งแล้วเขาจะแตกออกมาเพิ่มนะคะอุ้ยกำลังแตกกิ่งเปียวเอามาเน็บไว้วางเดือนที่แล้วนะคะส่วนอันนี้มะเขือเทศใบเขาเยอะเกินนะคะเปียวก็จะตัดเนี่ยค่ะเปียวจะตัดเขาออกนะคะบ้านเปียวมันอันนี้ลายโพดตัดเขาออกค่ะสันมันไปเลี้ยงใบมืดตัดทำความสะอาดเบิ่งแน่นกันคักต้องตัดออกโอ้ยทุกคนว่าวยากกับหนุ่มไอทีอันผมสิตัดต้นไม้เอ้าตัดกระตัดเปียวาสิดีเดี๋ยวผมสิถามโรเบิร์ตก่อนเด้อโรเบิร์ตว่าจังได๋อันเพิ่นก็สิเอาถ่ายเอารูปนะคะเราก็ไปถามใน Google ได้ไหมคะว่าคุยกับโรเบิร์ตว่าต้นไม้อันนี้ซื้ออีหยังเอ
เขาสิตัดนะแม่ค่ะเดือนใดต้นไม้ในเมืองหนาวมันต้องตัดตามฤดูกาลนะคะบ่ซั่นต้นไม้อาจจะบ่สวยนะแม่ค่ะบ่ซั่นก็ตุยไปเลยค่ะอีเดนบิฮะว่าซอโรบอทHon sa, nu när det drar till inte på höst för att det är kall och fuktig. Och så hon sa, tänk på att ditt verktyg är ren. Om den här har smuts, den kan skapa infektion. Ja, så? Ja, hon sa, tänk på att det är ren. Du måste använda ditt medel som är gjort igen på din verktyg. Ja, visste du? Jag vet inte, Esin. Mm. Tack så nilla. Du är โอ้ยยากนะ IT IT support just bear support โอ้ยที่รักอุปกรณ์การตัดนี่นะจะต้องทำความสะอาดนะบ่ซั่นจะติดเชื้อบู๊ยสิตัดกิ่งต้นใหม่ทุกคนคิดเอาโลดว่าชีวิตเปียวสิเป็นจังได๋ทุกอย่างจะต้องเป๊ะนี่ๆแล้วดีขึ้นหลายเด้อค่ะตะกี้นี่โอ้ยเป๊ะคักเป๊ะแน่จนเปียวหมดคำสิบ่น้องแฟนค่ะทุกคนหมู่เจ้าคุณน่ะกว่าสิตัดต้นไม้ได้เพื่อสวัสดีทุกคนนะคะโดนโดนทีพอบานเพื่อสิตัดต้นไม้ทุกคนเอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยเบิ่งเอารถนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตกลางแดนของเปียวนะคะกับพอบานวันหยุดเป็นอาทิตย์แรกค่ะที่ว่าแดดออกแล้วเปียวได้อยู่ตรงกับวันหยุดนะคะเปียวก็เล่นจะทำสวนนะคะแฟนเปียวนึกขึ้นอกขึ้นใจยังบ่เห็นเปียวทำสวนก็อยากมาซอยบัดนี้เท่าวันนี้ผมสิตัดต้นซากุระให้เจ้าเด้อกว่าสิตัดได้ทุกคนเพิ่นก็เข้าไปเบิ่งในแอปมือถือถ่ายรูปต้นไม้แล้วก็ให้โรเบิร์ตนะแม่ค่ะบอกว่าควรตัดช่วงเดือนใดแล้วก็อีหยังสินะคะเพิ่นก็ต้องละเอียดนะแม่ค่ะแฟนเปียวเป็นคนละเอียดลางเทียเปียวก็บางที่เปียวก็อยากหัวลางเทียเปียวก็อันสูงนะแม่ค่ะกว่าสิเฮ็ดอีหยังแล้วต้องอ่านอันนั้นต้องอันนี้ละเอียดทุกอย่างนะแม่ค่ะแล้วเปียวเป็นคนเฮ็ดหยังเปียวต้องเฝ้าฟังกับเวลาแต่แฟนเปียวสิเป็นคนใจเย็นถ้าสมมุติว่าตะกี้เนาะค่ะทุกคนตอนอยู่นํากันใหม่ๆต้นไม้ต้นไผ่แอปเปิ้ลอีหยังในสวนเปียวเฮ็ดเองหมดทุกอย่างเปียวกับเมียอยู่ผู้เดียวเพิ่นก็นอนเบิ่งเปียวนะคะบัดนี้เปียวก็เล่นเฮ็ดหน่อยลงนะคะยิ่งเฮาเฮ็ดเป็นทุกอย่างแฟนเฮาบ่เฮ็ดเด้อค่ะเปียวก็ปล่อยให้เราร้องเฮ็ดเองแน่นะแม่ค่ะทุกคนเราเฮ็ดแต่งานเรานั่งอยู่หน้าคอมหลายแล้วเราจะบ่ชํานาญงานในสวนงานอีหยังสินะคะเราก็จะฝึกเฮ็ดอยู่บ้านหลังนี้มา7ปีแล้วทุกคนแฟนเปียวเพิ่งนึกมวนอยากซอยเปียวเปียวก็เลยดีใจนะแม่ค่ะเฮาเฮ็ดเท่าสิเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดเปียวก็เป็นคนสี่บอกเอานั่นกิ่งนี่ตัดมีแต่สิตัดทุกคนตัดอันนั้นตัดอันนี้ปีนี้จะเป็นปีอีหยังปีอยากตัดต้นไม้อยากเฮ็ดเปียวก็บ่อยากว่าเล่านะคะก็ดีใจที่เพิ่นมาซอยแต่ลางเทียเปียวก็อยากหัวนะแม่ค่ะทุกคนเปียวก็เอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้เบิ่งค่ะว่าครูของเปียวเป็นแบบนี้แหละค่ะเฮาก็อยู่กันแบบนี้แหละค่ะทุกคนเปียวก็จะไปซอยแฟนทําสวนก่อนนะคะเฮาจะพากันตัดต้นซากุระนะคะทุกคนเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เฮาสามารถตัดต้นซากุระได้แล้วนะคะนี่แหละค่ะทุกคนแฟนเปียวกำลังทำอันความสะอาดอุปกรณ์เพิ่นบอกว่าก่อนจะตัดต้นไม้ต้องทำความสะอาดบ่ซั่นสิเฮ็ดให้อันต้นไม้ติดเชื้อคือว่าข่อยขออนุญาตไปทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนเด้อทุกคนเดี๋ยวเปียวจะไปอันทำสวนซอยแฟนนะคะแล้วก็จะไปตัดเล่มหญ้าต่างๆแถวนี้แหละค่ะแล้วก็ต้นมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวจังใดเจอกันใหม่เด้อค่ะอันนี้เปียวก็มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าคู่ชีวิตของเปียวแล้วก็พ่อบ้านต่างแดนเนี่ยค่ะแล้วก็การใส่ชีวิตของพ่อเปียวนะคะคู่ของพ่อเปียวเป็นแบบใดหยุ่งวุ่นวายแบบนี้ล่ะค่ะคู่ชีวิตคู่ไผคู่มันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย